สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามานะคะกำลังใจกันนะคะเราจะพบกันที่นี่นะคะทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะคะเวลา1 ทุ่มครึ่งโดยประมาณ1 ชั่วโมงนะคะเราจะมาแชร์เรื่องความรู้นะคะในเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพการป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะการป้องกันอย่าให้มันเกิดส่งมาให้หน่อยนะพี่สาวได้ค่ะเดี๋ยวจบไลน์นี้เดี๋ยวจะส่งให้นะคะคุณหมวยที่น่ารักนะจ๊ะนะคะวันนี้นะคะสุขภาพทำไมถึงวันนี้ถึงได้พูดถึงพี่เจ๊จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของการดูแลพวกลำไส้นะคะกระเพาะที่มันอักเสบเพราะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆ นะคะทิ้งไว้นานๆการอักเสบจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะนำไปสู่ดำเนินไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆมากมายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตรงลำไส้เนี่ยตรงทางเดินอาหารเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่สำคัญนะคะแล้วโรคทุกโรคเนี่ยมักจะเริ่มดำเนินเกิดนะก็ดำเนินเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะคะที่ตรงระบบลำไส้ระบบทางเดินอาหารนี่แหละค่ะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารและลำไส้เนี่ยมันเป็นส่วนที่สัมผัสกับของเสียมากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะเราต้องให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของทางเดินอาหารมากๆเลยนะคะสังเกตดูสมัยจำได้ตอนที่พี่จะอายุน้อยๆนะคะคนจะเป็นโรคกระเพาะกันเยอะมากเลยนะคะเพราะอะไรนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องใครๆก็เป็นได้นะคะเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันเสี่ยงนะคะมันเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆตามมามากมายเลยจริงๆแล้วเนี่ยในกระเพาะอาหารของเรานะมันจะอยู่ส่วนตรงไหนระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารนะต้องจากทานอาหารเข้าไปเลยนะคะลงไปในคอเลยนะคะมันก็จะมีหลอดอาหารนะหลอดอาหารนะคะจะทางเดินอาหารมันจะต่อจากหลอดอาหารก่อนถึงจะถึงที่ลำไส้เล็กนะคะมันตั้งอยู่ที่ไหนนะคะมันจะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะลิ้นปี่เนี่ยตรงช่วงลิ้นปี่กับสะดือนะคะสังเกตดูลิ้นปี่กับสะดือเนี่ยค่ะนะใกล้กับชายโครงด้านซ้ายเนี่ยนะแล้วก็ตรงใกล้กับกระบังลมนะคะโดยเฉพาะกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50 ลูกบาศก์เมตรนะแต่ทีนี้พอเรากินอาหารเข้าไปถึงช่วงเวลาที่ช่วงเวลาอาหารแล้วเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยมันจะขยายค่ะมันจะขยายขึ้นมาประมาณ10 ถึง 40 เท่าเลยนะคะมันจะขยายขึ้นมาเลยเพราะว่าจะได้รองรับอาหารนะคะที่จะเข้าไปนะคะทีนี้ปกติแล้วนะคะกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะคะมันจะสร้างเนื้อเยื่อเขาเรียกว่าเยื่อเมือกนะคะในการเคลือบผนังกระเพาะเพราะว่าเวลาอาหารตกลงไปที่ท้องเราเนี่ยร่างกายของเรามันจะผลิตน้ำย่อยซึ่งน้ำย่อยนี้เป็นกรดสภาพเป็นกรดนะคะน้ำย่อยนี้คิดจินตนาการง่ายๆเลยนะคะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยสมมติกรณีที่เราไม่ว่าเราจะเคี้ยวละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามเนี่ยนะพอลงไปในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยกระเพาะมันจะทำการย่อยมันย่อยขนาดไหนนึกสภาพดูว่าจากเป็นชิ้นๆเนี่ยมันย่อยจนกระทั่งเป็นเนื้อจนทั้งเป็นครีมค่ะเป็นครีมเลยค่ะเป็นเหมือนครีมที่เราทำซุปครีมข้นๆค่ะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะมันจะย่อยได้ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้ำย่อยอันนี้มันถึงเป็นกรดนะคะที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะค่อนข้างจะแรงนะคะเพราะมันย่อยอาหารได้จนละเอียดยิบขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารลงไปที่ในกระเพาะของเราเนี่ยนะคะกระเพาะของเรามันก็จะสร้างเมือกเขาเรียกว่าเมือกมาเคลือบลำไส้เอาไว้ไม่ให้สัมผัสกับน้ำย่อยนะคะที่น้ำย่อยจะออกมาเพราะฉะนั้นมันจะผลิตน้ำย่อยออกมานะคะนะคะทีนี้น้ำเมือกนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าลำไส้ของเราผิดปกติเช่นกระเพาะของเรามีอาการผิดปกติผลิตน้ำย่อยออกมามากเกินไปสมมติออกมามากเกินไปนะคะเนื้อเยื่อไอ้เขาเรียกว่าเยื่อเมือกอันนั้นมันก็จะถูกทำลายจนไม่สามารถที่จะปกป้องกระเพาะอาหารของเราได้นะส่งผลให้เยื่อบุอาหารของเราเกิดการอักเสบนะคะเกิดการอักเสบและก็เป็นแผลขึ้นมาซึ่งเห็นไหมถึงเราปวดท้องนั่นเป็นที่มาของโรคกระเพาะนะคะเราจะปวดแสบนะปวดแสบมากๆเลยนะมันจะแสดงอาการยังไงบ้างเช่นมันจะจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปี่มันจะมีอาการแน่นท้องนะคะท้องอืดแล้วก็มีลมมากนะคะบางทีอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะเมื่อมีอาการกำเริบมากๆก็ทำให้
ถ้าเป็นเด็กนะก็ไปเรียนไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องอ่ะนะมันปวดมากเลยมันกระทั่งการนอนก็อาจจะนอนไม่หลับนะปกติอาจจะนอนหลับแล้วทีนี้พอกระเพาะมีปัญหามีแผลในกระเพาะเนี่ยมันอาจจะรบกวนการนอนหลับได้ทำให้ช่วงเวลาหลับนะหลับอย่างไม่มีคุณภาพนะคะแล้วทีนี้สังเกตง่ายๆเลยสำหรับคนย้อนโยนไปถึงคนที่ให้เคมีเนาะคนที่ให้เคมีนะพี่จับโยงไปนิดนึงคนที่ให้เคมีปั๊บเนี่ยนะเห็นไหมฮะเคมีเนี่ยมันจะทำลายเขาเรียกว่าเยื่อบุทางเดินอาหารนะพอมันทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารปั๊บเนี่ยมันจะทำให้คนที่ได้รับเคมีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนาะได้รับเคมีเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการผะอืดผะอมนะมีลมเกิดผะอืดผะอมอยากจะคลื่นไส้จะอาเจียนไม่อยากอาหารนะนอนไม่หลับนะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนั่นคือเรื่องของปัญหาของเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือกระเพาะอาหารนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีนะคะคุณสุนทรบอกแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะจ๊ะคุณพิรตาขอบคุณค่ะแชร์แล้วคุณหมวยขอบคุณมากๆเลยสำหรับการแชร์นะคะขอบคุณมากเลยทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าปัจจัยนะต่างๆที่ทำให้ร่างกายผลิตเนื้อน้ำย่อยออกมามากเกินไปมันมีสาเหตุนะคะทำไมถึงกระเพาะของเราถึงผลิตน้ำย่อยออกมามากเกินไปนะคะเพราะว่าสาเหตุหลักก็คือการที่เรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะเราไม่ตรงเวลาเพราะนี้มันอัตโนเขาเรียกว่าออโตเมติกร่างกายของเราเวลาเราทานอาหารสมมติเราทาน9โมงเช้านะคะ8โมงเช้าเที่ยงแล้วก็สัก4โมง5โมงเย็นนะคะเป็นเวลาทีนี้พอเราทานไม่เป็นเวลาน้ำย่อยมันออกมานะพอมันออกมาปั๊บเนี่ยเราไม่มีอาหารเนาะมันก็จะทำการย่อยผนังกระเพาะของเราเนี่ยทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะมันเป็นสาเหตุอันหนึ่งสาเหตุก็คือการที่เราทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะสวัสดีค่ะน้าอ้อยนะคะสาเหตุปัจจัยต่อไปก็คือความเครียดเป็นตัวร้ายเลยนะความเครียดความวิตกกังวลการสูบบุหรี่นะคะก็เป็นสาเหตุหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะคะการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆนะหรือการทานยาแก้ปวดเห็นไหมบางทีท้องว่างเนาะปวดอะไรเราก็ไปทานยาแก้ปวดนะคะหรือว่ายาแก้อักเสบซึ่งยาแก้อักเสบนี่เป็นตัวร้ายนะเราไม่ควรทานบ่อยๆเนาะยาแก้อักเสบเนี่ยทานเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าการทานพวกยาแก้อักเสบพวกยาแก้ปวดบ่อยๆโดยที่อะไรหน่อยปวดนิดปวดหน่อยก็ทานยาแก้ปวดแล้วในขณะที่ท้องยังว่างอยู่เนี่ยมันเกิดทำให้เกิดกระเพาะเกิดการอักเสบแล้วเมื่อเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะเป็นแผลขึ้นมานะคะกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอักเสบมันจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะแบ่งเป็น2ชนิดชนิดนึงชนิดเขาเรียกว่าชนิดเฉียบพลันชนิดเฉียบพลันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระยะสั้นๆค่ะช่วงเวลาระยะสั้นๆใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะถ้าหากว่าไปหาคุณหมอให้ยามานะคะทานยาต่อเนื่องอาการปวดนั้นก็จะบรรเทาลงนะคะก็จะหายไปในที่สุดนะคะชนิดที่2เป็นชนิดที่เรื้อรังนะคะเป็นชนิดเรื้อรังเดี๋ยวนะคะมีคนส่งข้อความให้จับลบแป๊บนึงก่อนนะคะชนิดที่2เค้าเรียกว่าเป็นชนิดที่เรื้อรังเป็นหายๆนะคะเป็นหายๆทานยามานานแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะโดยเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเลือดนะคะเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะแล้วเป็นเหตุให้เป็นกระเพาะอาหารทะลุได้เลยนะคะหรือมีการเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระเพาะอาหารอันเนื่องมาจากอาจจะมีเซลล์ในกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบบ่อยๆนะคะเกิดการอักเสบบ่อยๆแล้วถ้าหากมันเกิดการอักเสบบ่อยๆทราบใช่ไหมคะพระพิเชษพูดเสมอเลยว่าโรคทุกโรคมันเกิดจากการอักเสบนะคะมันเกิดจากการเป็นแผลนะคะเป็นแผลเรื้อรังเป็นแผลแล้วก็เกิดอักเสบบ่อยๆจนกระทั่งว่าเซลล์ส่วนนั้นในอวัยวะนั้นๆเกิดเซลล์เติบโตขึ้นมาผิดเพี้ยนไปนั่นแหละคือสาเหตุของโรคมะเร็งนะคะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งการรักษาทำยังไงนะคะถ้าหากว่าเรามีแผลในกระเพาะแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะอันดับแรกเลยที่ต้องดูแลตัวเองก็คือต้องกลับมารับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้พอดีอย่ามากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้ร่างกายหิวจนเกินไปนะคะควรจะรับประทานอาหารทันทีเมื่อหิวนะคะเมื่อรู้สึกหิวแล้วรับประทานอาหารทันทีเลยนะคะแล้วก็รับประทานแต่น้อยนะแต่นะรับประทานบ่อยๆน้อยๆน้อยๆ อย่าเยอะเพราะเยอะบางทีช่วงที่
กระเพาะอาหารเรามีปัญหามีแผลอะไรเนี่ยบางทีทานมากไปก็ไม่ดีนะคะมันจะทำให้การย่อยการบดเนี่ยทำให้เกิดแผลเกิดการเจ็บได้เพราะฉะนั้นเราทานน้อยๆค่ะนะคะแต่ว่าทานให้บ่อยๆแทนนะคะนอกจากนั้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยในเรื่องของกระเพาะอาหารมีปัญหาก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารหมักอาหารดองอาหารที่มีรสจัดนะคะงดพวกดื่มพวกชาพวกกาแฟนะคะคุณพรนิพาสวัสดีค่ะนะคะพวกชาพวกกาแฟน้ำอัดลมแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นตัวร้ายที่จะทำลายกระเพาะเราเลยนะคะแล้วถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยานะก็ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนนะก่อนใช้ยาทุกครั้งเลยเพราะว่ายาบางชนิดเนี่ยมันมีผลต่อในการที่ไปกดหรือว่าในการที่ไปกัดนะคะไปกัดแผลไปกัดกระเพาะอาหารได้นะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเวลาจะทานยาเนี่ยต้องทานอาหารก่อนเสมอเลยนะคะทานอาหารก่อนแล้วถึงจะทานยาตามหลังอย่าทานยาในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะว่าเวลาอะไรก็ตามตกลงไปโดยเฉพาะยาเนี่ยลงไปในกระเพาะปั๊บเนี่ยทุกอย่างอะไรที่ก็อะไรก็ตามที่มันลงในกระเพาะเนี่ยนะพอมันลงไปปั๊บเนี่ยกระเพาะก็จะทำการผลิตน้ำย่อยออกมานะแล้วถ้าไม่มีอาหารเลยมีแต่ยาเข้าไปเนี่ยฮะมันก็บดผนังกระเพาะอาหารเราทำให้เกิดเป็นแผลต่างๆมากมายแล้วสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งนะที่สำคัญที่สุดก็คืออีกตัวนึงก็คือความเครียดนะความเครียดความวิตกกังวลนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะความเครียดนะคะวิตกกังวลการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจำได้ไหมคะพูดเสมอเลยว่าระบบการย่อยระบบลำไส้นะคะระบบกระเพาะอาหารมีส่วนสัมพันธ์กับสมองนะส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของการนอนนะคะระบบลำไส้ระบบกระเพาะอาหารเนี่ยก็คือสมองส่วนที่สองนะที่เราพูดเสมอก็คือสมองส่วนที่สองของร่างกายนะถ้าเกิดว่ามีปัญหามันจะรบกวนในการนอนหลับนะคะมันจะรบกวนในเรื่องของการหลับเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองซึ่งยากไหมไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องรีบนะคะรีบปรับเปลี่ยนนะร่างกายมันมหัศจรรย์ค่ะมันพร้อมที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารการกินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะเราก็ไม่ต้องพึ่งยานะคะเราก็สามารถมาหายได้นะเพราะฉะนั้นการจะดูแลตัวเองนะคะการดูแลตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะอักเสบซ้ำๆนะเมื่อรู้สึกปวดนะคะกระเพาะก็ต้องรีบรับประทานยาแต่ว่ารับประทานยาเพียงเล็กน้อยตามที่คุณหมอบอกให้ทานนะคะเพื่อทุเลาอาการแก้ปวดก่อนนะคะหนึ่งอันดับแรกเลยเวลาปวดเนี่ยก็ทานยาก่อนเพื่อเป็นการทุเลานะคะอาการปวดหรอกหากว่าเราเป็นบ่อยๆปวดบ่อยๆอันนี้น่ะอันนี้ก็แสดงว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาจจะทำให้กระเพาะเกิดการอักเสบเรื้อรังนะซึ่งจะทำให้รักษายากแล้วเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วยนะคะทั้งแต่ทีนี้ถ้ามันส่งไปแต่มันต้องใช้เวลานานเนาะมันคือถ้าเราปล่อยไว้นะคะปล่อยกระเพาะอาหารเราให้มีลักษณะการอักเสบแบบนี้อยู่บ่อยๆนานๆไป8ปี10ปี7ปีนะมันก็กลายนะคะตรงอวัยวะส่วนนั้นเซลล์ในกระเพาะอาหารมันก็จะค่อยๆเขาเรียกว่ามีพิษเนาะพอมีพิษเสร็จมันก็ค่อยๆกลายไกลๆเป็นเนื้อร้ายจากเซลล์ปกตินะคะมันค่อยๆแบ่งตัวแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเนื้อร้ายในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆก่อนตอนแรกนะคะแต่ถ้าไม่สังเกตนะคะต่อไปมันก็จะส่งผลในระยะยาวนะคะในเรื่องของกระเพาะเนี่ยเราสังเกตอีกอย่างถ้าเกิดว่ามีเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเลือดออกในกระเพาะบางทีการออกเลือดในกระเพาะเนี่ยมันไม่ได้ออกทีละเยอะๆนะคะนะมันไม่ได้ออกเยอะๆบางทีมันค่อยๆซึมนะถ้ารักษานังสังเกตให้สังเกตยังไงนะคะว่ากระเพาะอาหารเรามีความผิดปกตินะคะสังเกตโดยการที่เวลาเราเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็เราถ่ายอะค่ะนะคะสังเกตดูลักษณะสีนะคะสีของการถ่ายนะถ้าเกิดว่าสีการถ่ายออกเป็นสีดำๆนั่นแสดงว่ามีเลือดนะมีเลือดตกค้างอยู่ในกระเพาะนะคะอยู่ในทางเดินอาหารหรือในกระเพาะอาหารซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตุเนาะหาสาเหตุว่ามันเพราะอะไรนะคะแล้วก็ไปหาหมอก่อนอันดับแรกเลยต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอหาสาเหตุนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกระเพาะแรกๆก่อนนะเป็นโรคคุณเพาะเพราะคุณหมอก็มักจะให้ยาแบบยาเคลือบกระเพาะมานะคะยาเคลือบกระเพาะมาแล้วก็บอกให้รับประทานอาหารให้ตรงเวลาอะไรประมาณนี้นะคะให้ตรงเวลานั้นอันนั้นคือปัจจัยแรกๆค่ะในการที่จะดูแลในเรื่องของกระเพาะอาหาร
นะคะอักเสบอย่างที่บอกนะต้องดูแลนะคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะต้องรีบดูแลเลยอย่าปล่อยปะละเลยอย่าคิดว่าอาการปวดก็คงไม่เป็นอันตรายอะไรแต่มันส่งผลในระยะยาวนะคะในระยะเวลายาวนานเลยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูนะคะสังเกตอาการตัวเองเลยแล้วที่สำคัญนะคะมันจะนำไปสู่ในเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะคะซึ่งมีหลายเคสเนาะพี่เจ้าก็มีหลายเคสนะคะที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารบางคนต้องตัดนะคะบางคนต้องตัดกระเพาะอาหารทิ้งเลยค่ะบางคน 100% ต้องตัดทิ้งเลยแล้วทำยังไงคะเมื่อไม่มีกระเพาะอาหารทำไงคุณหมอก็ต้องย้ายก็ต้องใช้ลำไส้เป็นกระเพาะแทนก็คือไม่มีกระเพาะอาหารแล้วนะคะก็ต้องให้ใช้ลำไส้แทนนะคะใช้ลำไส้แทนก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิมนะคุณภาพชีวิตก็แย่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลนะคะหมั่นดูแลเอาใจใส่นะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันส่งผลระยะยาวไปตรวจนะคะมันไม่หายสักทีแล้วไปตรวจแล้วเจอสมมติว่าเกิดเจอว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วทำยังไงคะทีนี้มะเร็งในกระเพาะอาหารเกิดจากอะไรก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่ามันเกิดจากการอักเสบจากภายในเนาะในกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบบ่อยๆทุกวันเป็นระยะเวลานาน7ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยนะมันก็ส่งผลทำให้เกิดมะเร็งมันเกิดอะไรมันเกิดจากเซลล์ในกระเพาะอาหารแบ่งตัวผิดปกตินะคะมันแบ่งตัวผิดปกติอย่างไรนะคะมันแบ่งตัวผิดปกติโดยการที่มันเพิ่มจำนวนขึ้นมากอย่างผิดปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มนุษย์นะคะเซลล์ในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเวลาเขาแบ่งตัวเนี่ยเขาจะแบ่งอย่างเป็นระเบียบนะคะก็จะแบ่งตัวอย่างเป็นระเบียบ2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16แต่ว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งตัวลักษณะแบบนั้นนะคะมันจะแบ่งตัวแบบจำนวนเยอะมากเลยแล้วลักษณะรูปร่างของมันก็จะไม่เขาเรียกว่าอัปลักษณ์นะคะอัปลักษณ์จะไม่เหมือนเซลล์ปกตินะจะรูปร่างอัปลักษณ์เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงถ้าเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะระยะ1ระยะ2อันนั้นก็ทำให้การรักษาเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่ากับเป็นระยะ3ระยะ4หรือระยะแพร่กระจายระยะลุกลามซึ่งอันนั้นน่ะการรักษาเนี่ยยุ่งยากเกินไปแล้วนะทีนี้เรามาดูว่าความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะคะที่จะเกิดโรคมะเร็งนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารนี่เกิดจากอะไรนะคะ1อันดับแรกก็คือเรื่องของอายุนะมีส่วนนะอายุเป็นปัจจัยมีส่วนสำคัญมากที่อาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยนะเพศชายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีผู้ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเช่นอาจจะดื่มแอลกอฮอล์เยอะสูบบุหรี่อันนั้นนะเป็นภาวะเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเลยแล้วก็ประวัติของคนในครอบครัวถ้าประวัติของคนในครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วนั่นก็คือจริงๆแล้วกรรมพันธุ์จากครอบครัวประมาณ 5-10% นะอย่างที่เราพูดกันเสมอว่ากรรมพันธุ์มีส่วน 5-10% แต่ถามว่าถ้าเรารู้ว่ากรรมพันธุ์เรามีส่วนที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ค่ะป้องกันได้ถ้าคนที่ครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็อย่างที่บอกมากกว่าคนอื่น 5-10% นะคะมากกว่าคนปกติที่ครอบครัวไม่ได้เป็นมะเร็งนะมากกว่านะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อเรารู้ว่าคนในครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องการเป็นมะเร็งไม่ว่าส่วนไหนก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรารู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะว่าจะไม่ให้มันเกิดความอักเสบข้างในนะเกิดอะไรการอักเสบข้างในนะเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเชื้อชาติก็เป็นส่วนปัจจัยสำคัญนะคะในการที่เจาะให้เกิดมะเร็งเชื้อชาติที่พบได้ในคนเอเชียคนเอเชียจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากกว่าคนผิวขาวโดยเฉพาะคนทางยุโรปหรือคนทางอเมริกานะคะเนื่องจากอาหารการกินแตกต่างกันอาหารโดยเฉพาะอาหารพวกหมักดองมีส่วนสำคัญมากเลยนะอาหารหมักดองนะอาหารรสเค็มอาหารตากเค็มอาหารพวกใส่พวกรมควันต่างๆพวกไส้กรอกพวกที่แปรรูปนะคะอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือควรจะปรับร่างกายให้เป็นดั่งรับประทานอาหารพวกผักพวกผลไม้แทนนะคะผักผลไม้สดเนี่ยมันจะช่วยลด
ความเสี่ยงลงไปได้เยอะทีเดียวเลยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงคือสาเหตุอันก็คือสาเหตุของการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดก็มีสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก็มีแผลในกระเพาะได้และก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกระเพาะอาหารได้มากขึ้นแล้วเมื่อระยะเวลานานๆไม่ได้รับการบำบัดไม่ได้รับการรักษามันก็จะทำให้ส่วนนั้นอักเสบแล้วก็กลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะหรืออาจจะมีคนที่ความเสี่ยงของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ก็คือคนที่เคยผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นมีโรคโลหิตจางบางชนิดนะโรคโลหิตจางบางชนิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังอย่างเมื่อกูดีที่เราบอกว่าเป็นกระเพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอักเสบบ่อยๆไม่หายสักทีโรคเรื้อรังเนี่ยก็สามารถส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้สูงกว่าคนปกตินะหรือไม่ก็อาชีพบางอย่างอาชีพบางอย่างนะที่เสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดเป็นโรคนะเป็นโรคมะเร็งได้เช่นอาชีพที่ต้องสัมผัสกับพวกฝุ่นนะละอองแล้วก็สารเคมีบางชนิดนะมันก็เกิดความเสี่ยงและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสำคัญมากๆเลยคือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การทานแต่เนื้อสัตว์นะการไม่ทานผักไม่ทานผลไม้ไม่ทานไฟเบอร์นะคะทานน้ำน้อยก็มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้มากกว่าคนปกติแล้วอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยสำคัญของทุกโรคเลยไม่ช่วยเฉพาะมะเร็งก็คือภาวะความเรียกว่าโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนผู้ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งโรคกระเพาะอาหารได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเพศหญิงก็ไม่ได้มีหลักฐานนะคะจริงๆแล้วเพศหญิงไม่ได้มีหลักฐานที่จะยืนยันความสัมพันธ์ของโรคอ้วนกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรอกแต่ว่าความอ้วนเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆเช่นเริ่มต้นก่อนเนาะนะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแต่มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคเช่นเกิดเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานนะความดันเบาหวานแล้วโรคความดันโรคเบาหวานเนี่ยค่ะนะคะมันเกิดการอักเสบแล้วมันระยะยาวมันก็ส่งผลให้สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งได้หรือทำให้ส่วนนั้นเกิดความเพี้ยนไปอ่ะเกิดความผิดเพี้ยนไปกลายเป็นการเวลาแบ่งตัวแล้วก็จะทำให้เซลล์ต่างๆที่แบ่งตัวเป็นเซลล์ที่ผิดปกติได้นะคะอาการเป็นยังไงบ้างเราสังเกตได้อย่างไรบ้างว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องสงสัยจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือเปล่านะให้สังเกตอย่างนี้นะคะคือ1เวลาทานอาหารไปแล้วอาหารไม่ย่อยอะค่ะนะคะอาหารไม่ย่อยหรือว่าเวลาเราทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายท้องนะคะรู้สึกไม่สบายท้องรู้สึกว่าท้องอืดนะรู้สึกท้องอืดเวลารับประทานอาหารมีอาการลักษณะคลื่นไส้อาเจียนนะคะไม่อยากทานอาหารเบื่ออาหารเลยนะคะหรือมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้มันคล้ายกับโรคกรดไหลย้อนเนาะมันคล้ายๆกันเลยนะคะมันคล้ายโรคกรดไหลย้อนมากเลยนะแต่เราต้องดูนะคะพิจารณาดูว่ามันเสี่ยงไหมทีนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ค่ะต้องไปหาคุณหมอนะคะต้องไปหาคุณหมอนะคะไปหาคุณหมอเลยค่ะมีอาการแบบนี้รีบไปเลยนะคะพบคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็ได้จัดการแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นระยะยาวๆนานนะคะทีนี้ในกรณีที่สมมติว่าโรคอันนี้มันลุกลามแล้วนะคะนะถ้ามันลุกลามมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมันลุกลามไปแล้วมันจะแสดงอาการแบบไหนบ้างเช่นหนึ่งนะหนึ่งก็เหมือนกันคือไม่รู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายที่ช่วงท้องแล้วก็ส่วนบนแล้วก็ส่วนกลางนะคะตั้งแต่ตรงปีกค่ะตรงไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรกระบังลมเนี่ยจนถึงยันตรงสะดือนี่ค่ะตรงช่วงนี้นะถ้าเกิดมีอาการรู้สึกว่าผื่นผอมนะเหมือนมีลมอยู่ข้างในนะรู้สึกว่ามันไม่สบายเวลาทานอาหารไปแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเลยนะนะไอ้นั้นก็คือลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะคะหรือไม่เวลาอุจจาระเหมือนที่พี่เจ๊บอกไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือมะเร็งกระเพาะอาหารสังเกตดูได้เวลาเราอุจจาระเนี่ยหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยทำกิจธุระในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วให้สังเกตสักนิดก่อนนะคะก่อนที่จะกดชักโครกนะคะสังเกตสักนิดนึงนะคะว่าลักษณะของสีนะคะของอุจจาระที่ออกมาเป็นอย่างไรถ้ามันสีออกดำๆมีเลือดนั่นแสดงว่ามีเลือดปนออกมาซึ่งแสดงว่าข้างในมีปัญหาแล้วนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาเจียนออกมาแล้วนะแล้วอาเจียนออกมาแล้วบางทีเป็นเลือดออกมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญมะเร็งทุกชนิดเลยสังเกตได้เลยว่าอาการของ
น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวจะลดลงฮวบฮาบอย่างไม่มีเหตุผลเลยนะคะนั่นคือลักษณะของมะเร็งทุกชนิดเลยน้ำหนักตัวจะลงนะคะทีนี้ถ้าน้ำหนักตัวลงแล้วสังเกตดูว่ามีเรื่องของท้องมีการปวดท้องไหมหรือมีการท้องอืดไหมเวลารับประทานมีอาการอ่อนเพลียไหมนะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุที่น่าสงสัยนะซึ่งควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วอย่าปล่อยเอาไว้นานนะคะไปถึงแพทย์เมื่อไปถึงคุณหมอแล้วนะคะเวลาเราไปพบคุณหมอเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก่อนไปพบคุณหมอเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองเนาะเพราะคุณหมอเขาจะต้องถามถูกไหมคะว่าลักษณะอาการเป็นอย่างไรเราต้องพยายามนะคะพยายามนึกให้ได้เพราะว่านั่นคือความสำคัญของการวินิจฉัยโรคจากคุณหมอถ้าเราบอกไม่หมดบางทีเราบอกอาการไม่หมดหรือเราไม่ได้สังเกตอาการตัวเองเลยบางทีวินิจฉัยก็อาจวินิจฉัยผิดไปจากโรคที่เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเรานี่แหละค่ะต้องสังเกตตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะคะทีนี้คุณหมอก็จะทำการไปหาคุณหมอแล้วสิ่งสำคัญคุณหมอจะทำการซักประวัติก่อนนะคะซักประวัติก่อนเมื่อซักประวัติแล้วถ้าหากว่าจะต้องมีการตรวจนะตรวจในกระเพาะเนี่ยก็ต้องมีการกลืนแป้งเขาเรียกว่ากลืนแป้งสารกันทึบแสงกลืนแป้งสารทึบแสงเพื่อที่จะมีการเอ็กซเรย์ในการตรวจเพื่อที่จะได้มองเห็นนะคะมองเห็นข้างในเลยว่าเป็นยังไงบ้างหรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะส่องกล้องเอากล้องเข้าไปเนาะนักกลืนเข้าไปเนี่ยในปากเนี่ยกลืนเข้าไปส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อที่จะคุณหมอจะตรวจในเรื่องของรอยของโรคนะคะรอยของโรคว่าภายในกระเพาะอาหารว่าเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าตรวจว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่นะคะก็จะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อส่วนนั้นไปตรวจอีกต่อไปนะนั่นคือเป็นการตรวจตัดชิ้นเนื้อหรือไม่ก็คืออาจจะตรวจเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตราซาวด์เข้าไปเลยเพื่อจะคุณหมอจะได้ดูแบบลึกเข้าไปอีกนะว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่มันแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ใกล้ๆแล้วหรือยังหรืออีกอันนึงก็คือมีการเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะคะนะเอ็กซเรย์ปอดด้วยเพื่อจะตรวจความผิดปกติในช่องปอดแล้วก็การแพร่กระจายของโรคซึ่งอาจจะไปที่ปอดได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีอาจจะมีการทำ TC scan นะคะเพื่อจะแสดงว่าไอ้ TC scan เนี่ยมันจะเป็นภาพ3มิติอะค่ะมันจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าโรคกระจายไปที่ไหนมันจะละเอียดกว่าการเอ็กซเรย์ธรรมดานะคะคุณหมอก็จะพิจารณาดูว่าตามลักษณะอาการนะคะอาการที่เราได้บอกคุณหมอว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้มันระยะไหนมันเข้าขั้นแบบไหนที่ควรจะต้องตรวจแบบไหนนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือการวินิจฉัยจากคุณหมอเนี่ยทีนี้การรักษาถ้าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วคุณหมอรักษาแบบไหนคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยอาศัยศาสตร์ทางแผนปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีการเช็คก่อนนะคะว่าเอาผลมาดูก่อนนะผลของการตรวจว่าเป็นยังไงถ้าแน่ชัดแล้วนะคะถ้าแน่ชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งก็ต้องดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่ระยะไหนขนาดมันเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะตำแหน่งที่มันอยู่เป็นตำแหน่งอย่างไรแล้วลักษณะของเซลล์มะเร็งเป็นแบบไหนระยะรุกรามของโรคกระจายไปที่ไหนแล้วหรือเปล่าแล้วสุขภาพองค์รวมของลูกไข้คนนั้นน่ะเพียไหมหรือว่ายังแข็งแรงดีอยู่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดีอยู่ยังปกติดีอยู่ไหมนะคะก็ต้องพิจารณานะคะพิจารณาแนวทางในการรักษาพิจารณากันไปนะคะว่าควรจะต้องรักษาแบบไหนการรักษาก็มีอยู่หลายแบบนะคะแผนปัจจุบันก็มีการผ่าตัดมีการฉายแสงมีการให้คีโมนะคะแล้วแต่คุณหมอเขาจะพิจารณานะคะว่าควรจะต้องให้แบบไหนระยะของโรคเป็นระยะที่เท่าไหร่นั่นคือกระบวนการทางแผนปัจจุบันที่จะต้องทำการรักษานะคะนะคะทำการรักษาแต่เรามีวิธีการสมมติว่าเอาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะวิธีการดูแลนะคะวิธีการดูแลว่าทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรที่เราจะสังเกตอาการได้หรือเราจะดูแลระบบทางเดินอาหารของเราด้วยตัวเราเองนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นนะคะเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะวิธีการดูแลระบบทางเดินอาหารสำคัญไม่สำคัญมากค่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะกระเพาะอาหารก็แค่ปวดท้องกินอาหารไม่เป็นรามันก็ปวดท้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันยิ่งกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายเลยหลายเรื่องเลยเช่นโรคอะไรโรคกระเพาะอาหารนะคะโรคของกรดไหลย้อนซึ่งกรดไหลย้อนมันค่อนข้างที่จะรบกวนนะคะรบกวนชีวิตประจำวันนะคะโรค
กรดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้นอนไม่หลับผะอืดผะอมนะโรคท้องผูกก็เป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วร้ายแรงอย่างที่กว่านั้นก็คือสามารถส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะนะถ้าเกิดมีปัญหานะเพราะฉะนั้นการที่อวัยวะทุกส่วนระบบต่างๆในการย่อยอาหารเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ดีเราก็คือถ้าหากว่าเราร่างกายของเราเนี่ยระบบการย่อยเราทำงานได้ดีเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ดีนะแต่ถ้าหากว่าระบบการย่อยทำงานไม่ได้ดีบางครั้งเนี่ยสังเกตดูเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบการย่อยไม่ดีเนี่ยมันก็ขับออกมาค่ะนะคะร่างกายไม่ได้ย่อยนะร่างกายไม่ได้ใช้งานนะคะร่างกายขับทิ้งเป็นของเสียนะมันนั่นสังเกตได้เลยว่าในระบบการย่อยถ้ามันไม่ดีสมัยกินอาหารก็ปกติกินได้ดีแต่ทำไมผอมลงนั่นคือปัจจัยหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยก็คือ1นะคะการรักษาความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการทำอาหารนะคะในการประกอบอาหารก็ควรจะเป็นสะอาดสะอ้านนะคะเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะคะที่ปนเปื้อนไปในอาหารหรือปนเปื้อนกับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารน่ะก็มีส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะการรับประทานอาหารก็ขอให้รับทานอาหารให้ตรงเวลานะคะนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลนะคะตัวร้ายเลยของทุกโรคเลยนะควรรับประทานเขาเรียกว่าแป้งถ้าเป็นแป้งหรือเป็นน้ำตาลก็ให้เป็นแป้งเนี่ยก็ให้เป็นโมเลกุลช้อนเป็นโมเลกุลซ้อนเช่นถ้าเป็นข้าวก็ขอว่าจะเป็นข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวกล้องเป็นธัญพืชนะคะเป็นพวกโมเลกุลเชิงซ้อนนะคะเช่นข้าวกล้องเนี่ยมันจะทำให้เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยลำไส้มันย่อยนะมันย่อยแล้วก็มันค่อยๆ ย่อยค่ะช้าๆนะย่อยช้าๆแล้วก็มันทำให้เขาเรียกว่าตับอ่อนค่ะตับอ่อนของเราเนี่ยมันจะผลิตอินซูลินออกมาค่อยๆผลิตค่ะมันจะไม่เร่งรีบในการผลิตมันจะค่อยๆผลิตออกมานะคะมันก็จะทำให้ระบบการย่อยเรามีประสิทธิภาพด้วยนะคะน้ำตาลเนี่ยมันน้ำตาลถ้าน้ำตาลสูงเกินไปเนี่ยกินน้ำตาลมากเกินไป1ตับอ่อนทำงานหนักนะสุดท้ายต่อไปก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานได้หรือไม่ก็คือน้ำตาลนะถ้าน้ำตาลสูงเนี่ยมันจะไปเลี้ยงแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีในลำไส้เราในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีแบคทีเรีย500ชนิดเลยนะคะมีแบคทีเรียประมาณ500ชนิดทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปแบคทีเรียชนิดดีมันก็จะทำการนะจะการดูแลระบบการย่อยในร่างกายของเราแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ทานน้ำตาลให้น้อยลงนะคะเพื่อที่จะไม่เอาอาหารนั้นไอตัวน้ำตาลไปเลี้ยงแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีนะคะส่วนการรับประทานอาหารก็อย่างที่บอกไว้ก็ควรจะต้องทานพวกเส้นใยอาหารนะคะพวกธัญพืชต่างๆพวกมันฝรั่งแครอทนะคะพวกพืชตระกูลถั่วนี่ค่ะจะมีใยอาหารเยอะพวกแอปเปิ้ลข้าวโอ๊ตก็ด้วยนะคะข้าวโอ๊ตอาหารพวกนี้มันจะเป็นอาหารที่ไปเลี้ยงแบคทีเรียชนิดดีนะแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ของเรานะนะมันจะช่วยปกป้องระบบทางเดินอาหารของเราให้ปกติสุขด้วยนะคะดื่มน้ำด้วยสำคัญนะการดื่มน้ำอย่างน้อยต้อง8แก้วขึ้นไปหรือว่า2ลิตรขึ้นไปต่อวันเพราะว่ามันจะช่วยทำให้อุจจาระของเรานิ่มนะคะแล้วก็ทำให้อุจจาระเนี่ยพองตัวนะคะไม่แข็งนะแล้วก็ลื่นไหลผ่านนะผ่านระบบการย่อยได้โดยง่ายเลยนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องผ่อนคลายอย่าเครียดนะคะมีการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยนะคะวันละ30นาทีนะคะอาทิตย์ละ3วันทำให้ได้นะคะเพื่อที่เป็นการกระตุ้นนะการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเราควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดหรือว่านิโคตินจากบุหรี่นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะต้องงดนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบลำไส้ของเราดีไม่ใช่เฉพาะระบบลำไส้จริงๆแล้วทั้งระบบในร่างกายเราก็จะดีไปด้วยนะเพราะว่าบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายเกิดการอักเสบโดยเฉพาะแอลกอฮอล์กับตับนะคะแอลกอฮอล์กับตับนี่เป็นของที่แบบเป็นศัตรูกันไม่ถูกกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงนะคะเพื่อที่จะให้ระบบลำไส้ระบบการย่อยของเรานะคะทำงานได้ดีแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่า กินยาพร่ำเพรื่อนะคะไม่ใช่ปวดอะไรปวดนิดปวดหน่อยก็กินยานะคะนะคะหรือว่าเป็นโรคอะไรนิดติดเชื้อหน่อยก็ยาแก้อักเสบนะก็กินยาแก้อักเสบหาซื้อกินเองอันนี้อันตรายนะคะเพราะยาแก้อักเสบเนี่ยมันจะทำลายกระเพาะอาหารเราได้ดีทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลากินยาต้องกินตามแพทย์สั่งเท่านั้นแล้วเมื่อเราสามารถดูแลได้แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทำให้ระบบทางเดินอาหารของเรานะคะย่อยอาหารได้ดีมีประโยชน์นะคะเมื่อเราระบบการย่อยของเราย่อยอาหารได้ดีปั๊บเนี่ยนะคะร่างกายของเราก็ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เลยนะคะเราก็จะห่างไกลจากโรคระบบทางเดินอาหารและโรคมะเร็งได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะนั่นคือทั่วไปเลยของสาเหตุและปัจจัยในการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคกับมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะนั่นคือปัจจัยสำคัญเลยในการดูแลแต่มันก็มีอีกตัวนึงนะคะที่เป็นทางเลือกนอกจากว่าทางเลือกทางแผนปัจจุบันที่เราจะเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราจะไปพบคุณหมอนะคะนะมันจะมีอีกทางเลือกนึงจากธรรมชาติที่จะพูดถึงก็คือน้ำมันกัญชานะคะน้ำมันกัญชาช่วยได้อย่างไรน้ำมันกัญชาช่วยป้องกันได้สำหรับช่วงที่ยังไม่เป็นนะถึงแม้เราเป็นแล้วน้ำมันกัญชาก็เป็นปัจจัยแรกๆเลยนะเป็นทางเลือกแรกๆเลยที่เราสามารถจะนำมาใช้ร่วมกันได้นะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจและเราศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดให้มั่นใจนะคะว่าต้องมีความรู้ก่อนเนาะในการใช้นะคะทุกอย่างนะคะอาหารจากธรรมชาติสมุนไพรหรือว่ายาเคมีก็ตามทุกอย่างนะเราต้องมีความรู้ในการใช้ต้องใช้อย่างมีความรู้นะคะมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ถ้าเราใช้อย่างที่ไม่รู้บางครั้งเนี่ยอันที่มันดีมีประโยชน์มันก็อาจจะเป็นโทษได้นะทุกอย่างมันมี2แนวทางเสมอนะคะทั้งดีและไม่ดีนะถ้าใช้เป็นมันก็ให้ประโยชน์นะถ้าใช้ไม่เป็นแทนที่ว่าจะได้ประโยชน์ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกันนะเพราะทุกอย่างคือต้องศึกษานะอะไรที่มากไปน้อยไปก็ไม่ดีนะคะเพราะงั้นกัญชามันช่วยได้อย่างไรอะคะกัญชาอย่างที่เราพูดกันเสมอนะคะว่ากัญชาก็คือธรรมชาตินะคะก็คือกัญชาก็คือพืชนะคะเป็นพืชชนิดนึงนะคะเป็นพืชที่บังเอิญโชคดีเช่นไรนะคะที่ในกัญชามันมีสารเค้าเรียกว่าสารไฟโตแคนนาบินอยด์ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่ร่างกายเราผลิตออกมานะคะมีตัวรับอยู่แล้วในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยนะมีตัวรับเขาเรียกว่ารีเซปเตอร์ในการรับสารกัญชานะคะมีอยู่แล้วนะในร่างกายของมนุษย์เราแล้วก็ที่เราผิดเพี้ยนไปเราเป็นโรคต่างๆก็เพราะระบบนี้แหละค่ะมันเสื่อมจากอะไรจากการใช้ชีวิตของเราอย่างที่บอกเกิดจากอาหารการกินของเรามันทำให้ร่างกายของเราเกิดความเสื่อมนะเสื่อมมันมีความเสื่อมหลายสาเหตุเนาะในร่างกายมนุษย์เราเสื่อมจากอายุเสื่อมจากธรรมชาติค่ะก็คืออายุคือพออายุมากขึ้นทุกอย่างมันต้องเสื่อมอยู่แล้วหรือเสื่อมโดยเราไปเร่งมันให้มันเสื่อมเร็วนะคะให้มันเสื่อมเร็วซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เรามีอายุ120ปีถึง140ปีเลยด้วยซ้ำไปในอวัยวะต่างๆนะคะทีนี้เราใช้ชีวิตผิดเพี้ยนไปเราทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นเหตุที่ทำให้เราร่างกายเรามันเสื่อมลงนะคะจริงๆร่างกายมันเสื่อมอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นปัจจัยเราเอาปัจจัยต่างๆนะมานำให้ร่างกายเราเสื่อมลงไปอีกนะคะยิ่งทำให้อายุเราสั้นลงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเมื่อมันเสื่อมแล้วทำไงอ่ะนะระบบเอนโดเครมินอยด์ซึ่งมันเคยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะคะแต่พอเราร่างกายเราเสื่อมลงเรารับสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายของเรามากขึ้นทุกวันแล้วตับเราเมื่อมันเกิดความเสื่อมมันก็ไม่สามารถที่จะจัดสารพิษออกไปได้มันก็ทำให้ร่างกายเราในเลือดเราเนี่ยมันมีกรดเยอะนะเมื่อมันมีกรดเยอะประกอบกันอย่างที่บอกเรากินผักผลไม้น้อยค่ะสภาพความเป็นด่างน้อยสภาพความเป็นกรดเยอะมันก็เลยส่งผลให้เกิดการอักเสบเมื่อเกิดการอักเสบปั๊บแน่นอนเลยไม่ว่าอวัยวะส่วนไหนเกิดการอักเสบมันก็จะค่อยๆกลายพันธุ์ไปเซลล์ที่แบ่งตัวกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งไปในที่สุดทีนี้ตัวเอนโดเคมินอยด์ในร่างกายนั่นคือมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีแล้วและโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเราไม่แข็งแรงร่างกายเราอ่อนแอลงแน่นอนที่สุดเลยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันย่อมอ่อนแอตามไปด้วยนะคะแล้วเมื่อมันอ่อนแอหน้าที่หลักของมันก็คือกำจัด
เซลล์ที่ผิดเพี้ยนไปเซลล์ที่เป็นเซลล์เซลล์แปลกปลอมเซลล์ที่ผิดปกติไปแต่ทีนี้พอมันอ่อนแรงลงนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีปั๊บเนี่ยนะมันก็ส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆมากมายและที่สำคัญเกิดโรคมะเร็งที่ร้ายแรงสุดสำหรับเราตอนนี้นะคะสำหรับทุกคนซึ่งถามว่าเป็นเยอะเป็นกันเยอะมากเลยค่ะเป็นกันทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยนะคะไม่จำกัดเลยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะก็เป็นได้นะอายุเท่าไหร่เป็นเพศหญิงเพศชายเพศไหนๆก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกอาชีพเป็นได้หมดเลยนะคะทีนี้เมื่อมันเกิดการอักเสบขึ้นมาบังเอิญนะในกัญชาอย่างที่บอกมันมีสารตัวเดียวกันนี้อยู่แล้วเอนโดบิเคนไนบอยในร่างกายของมนุษย์เรามันทำหน้าที่ในการสั่งการนะคะในการสั่งการเพราะมันเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการในสั่งการเมื่อผู้บัญชาการเนี่ยป่วยซะแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะสั่งการนะให้เซลล์ต่างๆนะทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วประกอบกับว่าร่างกายเราแย่เมื่อร่างกายเราแย่แน่นอนที่สุดนะคะระบบต่างๆก็ทำงานไม่เต็มที่เรานอนไม่หลับนะเรานอนน้อยนะแน่นอนที่สุดเลยระบบภูมิคุ้มกันของเราก็อ่อนแอไปด้วยนะคะเมื่อมันประกอบปัจจัยหลายอย่างนั่นคือส่งผลให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างที่บอกบังเอิญในกัญชามีสารตัวนี้อยู่นะคะสารที่ร่างกายเราขาดหรือพร่องไปนี่แหละค่ะเราก็แค่เติมมันเข้าไปมีหลายวิธีในการเติมมันเข้าไปแต่วันนี้จะไม่พูดถึงนะจะพูดถึงแค่ว่าเมื่อเอาสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อสารไฟโตแคนนาบินอยด์ในกัญชานะหรือในกัญชงเนาะเข้าไปในร่างกายของเรามันเข้าไปทำงานอย่างไรหนึ่งนะคะหนึ่งเลยค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราหลับนะคะมันจะทำให้เราหลับนั่นคือเบื้องต้นเบสิกเลยมนุษย์เราต้องหลับนะคะเมื่อเราหลับแล้วนะเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็จะค่อยๆลุกขึ้นมาทำงานซ่อมนะคะมีเวลาของมันนะคะถ้าเราไปศึกษาในเรื่องของในเรื่องของชีเขาเรียกว่าเรื่องของระบบในร่างกายเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตเราจะรู้เลยว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยแต่ละอวัยวะเนี่ยคะเขาทำงานกันตอนไหนเขาทำงานเวลาไหนเขาลุกขึ้นมาซ่อมแซมตัวเองตอนเวลาไหนนะคะมันจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องนอนก็คือ4 ทุ่มนะคะ4 ทุ่มขึ้นไปนะคะเราควรจะต้องหลับแล้วเพราะในช่วงเวลา4 ทุ่มนั้นถึงประมาณ1 ทุ่มนะคะเอนโดฟินนะคะสารเมลาโทนินในร่างกายในสมองของเรามันจะหลั่งออกมาสารเมลาโทนินสารแห่งความพึงพอใจสารแห่งความสุขนะสารโกรทฮอร์โมนคือสารแห่งความสุขคือสารที่มันมาซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายในเวลาที่เราหลับนะมันจะออกมามันจะทำให้ร่างกายของเราเซลล์ของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะถ้าเราหลับได้ช่วงเวลานั้นร่างกายของเราก็พร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าช่วงเวลานั้นเรายังไม่หลับนะคะยังไม่หลับนะสารโกรทฮอร์โมนนะคะก็จะเมลาโทนินก็จะไม่ออกมาค่ะเขาจะไม่ออกมาทำงานเพราะนั้นระบบร่างกายต่างๆของเราถ้าเราเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันระบบร่างกายของเรามันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วเราก็แก่เร็วนะเราจะแก่เร็วนะเพราะฉะนั้นเราต้องนอน4 ทุ่มแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆโดยเขาเรียกว่าตอนนี้ค่ะโดยความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานะ4 ทุ่มเนี่ยมันยังหัวค่ำอยู่นะจริงๆแล้วมันต้องนอน3 ทุ่มได้ซ้ำแต่ว่าสมัยนี้นะการดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ย4 ทุ่มเพิ่งจะถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาถ้าไม่ได้จริงๆก็5 ทุ่มไม่เกิน5 ทุ่มก็ควรจะต้องนอนแล้วนะคะไม่ควรจะต้องนอนแล้วเพราะเวลาเราหลับปั๊บเนี่ยนะระบบต่างๆในร่างกายเขาจะลุกขึ้นมาซ่อมแซมยังไงโดยการที่ระบบเอนโดคาร์บินอยด์นะระบบเอนโดเคมินอยด์ที่เราเติมเข้าไปนี่แหละค่ะในร่างกายเราจากกัญชาเนี่ยค่ะเติมเข้าไปปั๊บมันก็จะเริ่มสั่งการว่าเฮ้ยตรงนี้มีปัญหาว่ะเฮ้ยไตคนนี้มีปัญหานะไปซ่อมเฮ้ยตับคนนี้มีปัญหานะเข้าไปซ่อมนะคะหัวใจมีปัญหาเข้าไปซ่อมทุกอวัยวะในร่างกายก็จะลุกขึ้นมาซ่อมแซมตัวเองตามเวลามันจะมีนาฬิกาของเขาว่าเซลล์แต่ละเซลล์นะในอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเขาจะทำการซ่อมในเวลาที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นปอดนะปอดเนี่ยค่ะปอดจะทำการซ่อมตัวเองนะคะในเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะ3 ถึง 5 ทุ่มนะคะ3 ถึง 5 ทุ่มนะปอดจะทำการซ่อมแซมตัวเองถ้าเวลานี้เรายังไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องปอดสังเกตดูนะใครที่มีปัญหาเรื่องปอดไม่ว่าจะเป็นวัณโรคปอดนะปอดเป็นถุงลมโป่งพองนะคะ
เป็นมะเร็งปอดนะช่วงเวลาประมาณที่3ถึงที่5เนี่ยจะถูกปลุกขึ้นมาโดยการไอค่ะนะร่างกายมันจะไอออกมาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะว่าในร่างกายระบบร่างกายของเราปอดกำลังทำการซ่อมแซมตัวเองแล้วมันจะถ้าคนมีปัญหาก็คือจะไอแล้วก็นอนไม่ได้คนที่มีปัญหาเรื่องปอดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนอนราบกับพื้นได้ราบกับราบนอนราบได้อะจะต้องลุกขึ้นมาให้ศีรษะสูงเพราะว่าหายใจไม่ปกติเนาะหายใจลำบากเพราะนั้นเขาต้องลุกขึ้นมานั่งนะคะหัวสูงอะค่ะนะคะนั่นคือเราสังเกตได้อายุวะต่างๆในร่างกายเราจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเป็นหมอตัวเองได้เนาะเราสามารถที่สังเกตได้ว่าเวลาช่วงเวลาไหนนะคะที่เรามีปัญหาส่วนนั้นนะคะนะคะเราก็จะรู้โดยการที่ว่าแรกๆน่ะเราสังเกตตัวเองได้เลยนะคะนั่นคือปัจจัยที่สำคัญนะคะในการที่จะดูแลตัวเองทีนี้พอเอนโดแคมินอยด์เข้าไปในระบบร่างกายของเราปั๊บเนี่ยก็สั่งการให้เซลล์ต่างๆทำการซ่อมแซมตัวเองทำให้หลับสบายโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะแล้วจำเป็นต้องให้เคมีนะคะอย่างที่บอกว่าเคมีจะไปทำลายเนาะจะทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารจะทำลายในช่องปากเราทำให้เจ็บทำให้เบื่อไม่อยากทานอาหารทำลายไขกระดูกเรานะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราลดต่ำลงทำให้เกล็ดเลือดเราต่ำทำให้เม็ดเลือดแดงเราน้อยนะคะมันจะทำลายเพราะคนที่ให้เคมีก็เลยรู้สึกอ่อนแอนะคะติดเชื้อได้ง่ายนะคะอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายเลยนะคะถ้าเกิดอาการติดเชื้อเนี่ยเพราะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการให้เคมีตัวกัญชาเข้าไปช่วยปรับนะคะทำให้เกิดการอักเสบลดการอักเสบลงนะลดการอักเสบลงทำให้หลับสบายทำให้ทานอาหารได้อยากทานอาหารนะคะมันกระตุ้นค่ะมันกระตุ้นระบบสมองเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกอยากอาหารแล้วก็ลุกขึ้นมาทานเมื่อทานอาหารได้มันก็จะมีเลี้ยวมีแรงเนาะนะพอทานอาหารได้มีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาพอมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมานะคะพอหลับสบายปั๊บเนี่ยร่างกายมันก็ดีถูกไหมมันก็เฟรชเนาะถ้าเราหลับได้เรากินอาหารได้แล้วที่สำคัญก็คือลดความเจ็บปวดได้แทบจะปลิดทิ้งเลยนะแต่ต้องใช้ต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ตามสภาพของร่างกายแต่ละคนนะคะใช้มากใช้น้อยแค่ไหนอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนต้องสังเกตตัวเองเอานะคะสังเกตตัวเองเอาแล้วทีนี้ในเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนที่ปวดเมื่อปวดเนี่ยมันเกิดพอเวลาเราปวดแล้วเนี่ยมันแทบจะเบื่อไปหมดเลยกินอาหารก็ไม่ได้ถูกไหมคะถ้าปวดถ้ามีเรื่องของอาการปวดแต่ถ้าหากกัญชามันไปช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการปวดได้เนี่ยมันทำใหหายปวดเมื่อหายปวดแล้วเกิดอะไรขึ้นกินอาหารได้นอนหลับสบายถูกไหมคะเมื่อหลับสบายกินอาหารได้ร่างกายก็ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองมันเป็นสเต็ปมานะคะทีนี้มันช่วยเรื่องอาการปวดได้ดีอย่างไรดีกว่าโมฟีนเยอะมากมายเลยโมฟีนเนี่ยถ้าใช้เป็นเวลานานเป็นไงติดไหมคะติดนะโมฟีนใช้กัญชาติดไหมไม่ค่ะกัญชาไม่ติดหยุดใช้เมื่อไหร่ได้เลยกัญชาไม่ติดนะกัญชาช่วยเรื่องของคนที่ติดยาเสพติดด้วยซ้ำไปนะคะใครมีปัญหาเรื่องของการติดบุหรี่นะคะหยุดไม่ได้ใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะกัญชาช่วยบำบัดแล้วก็สามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้นะในต่างประเทศเขาก็ใช้กัญชาในการบำบัดโรคติดยาเสพติดสารเสพติดทั้งหลายแหล่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องอะไรได้อีกถ้าเป็นโมฟีนต้องใช้โมฟีนด้วยเนี่ยมันจะทำให้คนที่ใช้โมฟีนต้องใช้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ติดแล้วที่สำคัญถ้าให้ปริมาณมากเกินไปเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะทำให้หยุดหายใจนะคะเพราะว่าตัวกัญชาเนี่ยมันสามารถเข้าไปในแกนสมองของมนุษย์เราได้ซึ่งแกนสมองก็คือส่วนที่ควบคุมการหายใจในขณะที่กัญชาใช้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการเข้าไปในที่แกนสมองเพราะว่าตัวรับกัญชาในแกนสมองไม่มีค่ะนะกัญชาไม่มีตัวรับที่แกนสมองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยใช้มากแค่ไหนไม่ต้องกลัวจะต้องโอ้ใช้มากเกินไปแล้วถึงกับต้องเสียชีวิตไม่นะคะไม่มีใครเสียชีวิตจากการใช้กัญชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเจ็บปวดได้ดีนะคะเมื่อช่วยในเรื่องของการเจ็บปวดช่วยในเรื่องทำให้อยากอาหารช่วยในเรื่องให้การผ่อนคลายนะคลายความเครียดความเจ็บหายไปนอนหลับสบายกินอาหารได้โอ้ช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลลดความดันนะคะลดเรื่องเบาหวานนะคะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะทำให้หลอดเลือดไม่แข็งนะคะหลอดเลือดไม่แข็งช่วยในเรื่องของกระดูกนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคผิวหนังได้ถึง30ชนิดเลยแล้วอีกมากมายนะคะมากมายช่วยในเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้เคมีนะคะแล้วก็การฉายแสงช่วยในเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูเซลล์แล้วก็ที่สำคัญนะคะนะคะในกรณีที่ใช้เคมีบำบัดช่วยด้วยเนี่ยกัญชาจะเข้าไปช่วยทำให้ลดการดื้อ
นะดื้อยาเคมีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเราไม่ใช้กัญชาเวลาเราใช้ยาเคมีเข้าไปเนี่ยไอตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันฉลาดนะมันเก่งนะเคมีไอตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยเวลาเราใช้เคมีเข้าไปปั๊บเนี่ยมันสามารถมันจะมีเครื่องเขาเรียกเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นปั๊มน้ำอะค่ะเหมือนปั๊มน้ำนึกถึงปั๊มน้ำเหมือนปั๊มน้ำในเซลล์มะเร็งมันเหมือนปั๊มน้ำเวลาเราคุณหมอให้ยาเคมีเข้าไปในเซลล์ของมันปั๊บเนี่ยมันปั๊มออกเลยค่ะมะเร็งมันทำได้ขนาดนั้นเลยมันปั๊มยาเคมีออกค่ะเมื่อมันปั๊มออกปั๊บก็เกิดอาการดื้อก็เกิดอาการดื้อยาเคมีแล้วร่างกายไม่รับยาเคมีเมื่อร่างกายไม่รับยาเคมีเกิดอะไรขึ้นคุณหมอก็ต้องทำการเปลี่ยนสูตรใหม่ถูกไหมเปลี่ยนสูตรใหม่ไปเรื่อยเลยจนกว่าจะเจอไอ้ที่มันแมทกับเราอะค่ะเพราะว่าเคมีมันมีตั้ง50ชนิดเนาะในทั่วโลกนี้มีตั้ง50ชนิดให้เราใช้แล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาว่าจะใช้แบบไหนให้เราอะนะทีนี้ตัวกัญชาไปช่วยค่ะทำให้ลดผลข้างเคียงนะแล้วก็ไปช่วยจัดการไม่ให้เซลล์มะเร็งมันทำการปั๊มยาออกไปอะค่ะนะคะมะเร็งไอเซลล์มะเร็งเนี่ยเวลาสมมติว่าหน้าที่ของมันคือถ้ามันอยู่ที่โรงพยาบาลถ้ามันได้รับเคมีแล้วถ้าเกิดว่ามันดื้อปั๊บเนี่ยเนี่ยมันดื้อปั๊บเนี่ยเวลาเราให้เคมีตัวต่อไปบางทีก็ไม่รับนะคะเพราะว่าไอมะเร็งเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์มากมายเลยนะคะในการที่จะเอาชีวิตมันรอดให้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นกัญชาก็เข้าไปช่วยในการตัดช่องทางถามว่าตัดช่องทางอะไรได้บ้างสำหรับคนที่เป็นมะเร็งโอ้โหมากมายเลยตัดช่องทางทางเดินอาหารของมันนะมะเร็งเนี่ยมันต้องการอาหารมากกว่าเซลล์ปกติถึง 20-30 เท่าเลยนะมันต้องการอาหารเยอะเพราะมันต้องสร้างเส้นเลือดของมันเองเพราะว่าเส้นเลือดของมนุษย์เราที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่พอค่ะไม่พอให้มันค่ะนะเพราะมันต้องการอาหารเยอะนะมันต้องการน้ำตาลเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างเส้นเลือดของมันเองอ่ะสร้างของมันเองเลยโดยเหนือการควบคุมของร่างกายก็คือร่างกายไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเซลล์มะเร็งได้แล้วควบคุมมันไม่ได้แล้วมันเป็นอิสระแล้วมันกบฏมันเป็นอิสระมันทำได้ทุกอย่างเลยมันสร้างเส้นเลือดของมันเองเยอะแยะมากมายเคยเห็นเซลล์มะเร็งไหมคะมันมีเส้นเลือดทั่วตัวของมันเลยรอบตัวของมันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีเป็นเส้นรอบตัวของมันเลยนะเพราะมันจะดูดอาหารเพราะมันต้องการอาหารเยอะในการที่จะแพร่กระจายในการที่จะแบ่งตัวเพราะมันจะต้องการแบ่งตัวเร็วแล้วก็แพร่กระจายไปทุกที่นะเพราะฉะนั้นมันต้องการอาหารอันเยอะกัญชาเนี่ยก็ไปตัดช่องทางการสร้างเส้นเลือดให้ของเซลล์มะเร็งนะแล้วก็ตัดช่องทางการส่งสัญญาณสื่อสารในเซลล์ร่างกายของมนุษย์อ่ะมันจะมีการสื่อสารกันค่ะนะเซลล์มนุษย์อ่ะไม่นั้นมันจะทำงานยังไงถูกไหมมันจะส่งสัญญาณกันว่าเอ้ยไปทำหน้าที่นี้หน้าที่นั้นโดยส่งสัญญาณเซลล์มะเร็งก็เช่นกันค่ะมันจะมีสัญญาณส่งไปให้เซลล์ต่อไปในเกิดการแบ่งตัวแล้วก็ไปให้เร็วแบ่งให้เยอะนะคะทีนี้ตัวกัญชาเนี่ยมันก็จะมีสารตัวนึงซึ่งทำโดยนำไปแล้วก็ไปทำการรบกวนสัญญาณการส่งสัญญาณของเซลล์มะเร็งนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่สามารถส่งสัญญาณไปได้เนี่ยมันก็โตไม่ได้มันก็แบ่งตัวไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยหน้าที่ของกัญชาไปทำการตัดสัญญาณไปรบกวนสัญญาณการสื่อสารของเซลล์มะเร็งเมื่อไปรบกวนการสื่อสารของมันสื่อสารส่งไปไม่ได้ว่าเฮ้ยไปแบ่งตัวนะไปทำอะไรวะมันก็ตายมันก็ฝ่อค่ะแต่ที่สำคัญเรื่องอาหารการกินนะฮะอันหลักก็คืออาหารการกินของเราต้องทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เราจะต้องทำอาหารหนึ่งเราต้องไม่ส่งอาหารให้เซลล์มะเร็งก่อนเนาะพวกธาตุทองแดงพวกเห็ดอะไรเราจะไม่ให้กินเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีธาตุทองแดงสูงซึ่งธาตุทองแดงนี่ส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งมันสร้างเส้นเลือดเนาะสร้างเส้นเลือดได้เยอะๆๆแล้วมันก็จะดึงดูดอาหารจากเซลล์ดีมาเซลล์ดีของเราก็เริ่มตายไปมันก็แพร่กระจายไปเรื่อยมันยึดนะคะยึดพื้นที่ในร่างกายของเราอะนะคะมะเร็งมันจะยึดพื้นที่แล้วมันก็ทำให้เซลล์ปกติของเราตายเหมือนทหารค่ะรบกันค่ะมาฆ่าศึกมาเนี่ยทหารของเราสมมติมี100คนฆ่าศึกมาอาจจะมีน้อยกว่าของเราได้ซ้ำไปแต่มันแข็งแรงอะมันเข้มแข็งกว่าสุดท้ายมันก็ทำลายเราทหารฝ่ายดีของเรานะเมื่อมันทำลายมากๆขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็ลุกลามไปทั่วเลยทหารของเราก็พ่ายแพ้ทำอะไรมันไม่ได้ค่ะบางครั้งเนี่ยเห็นอยู่แต่ไม่สามารถจัดการได้บางครั้งเมื่อมันแบ่งตัวมากขึ้นปั๊บเนี่ยภูมิต้านทานของเราน้อยลงปั๊บทหารของเรามี100ตัวมะเร็งมี300ตัวเนี่ยเม็ดเลือดขาวของเราก็ไม่สามารถที่จะกัดกินมันได้หมดสุดท้ายมันก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเราเลยจนถึงระยะรุกรามนะคะระยะแพร่กระจายระยะรุกรามซึ่งเมื่อถึงระยะรุกรามแล้วทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะแต่อย่างที่บอกว่าธรรมชาติ
นะคะในสมุนไพรจากธรรมชาติสามารถทำได้นะสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องศึกษานะคะศึกษาหาข้อมูลให้เยอะๆก่อนจนกระทั่งเกิดความมั่นใจศึกษาวิธีการใช้ว่าจะใช้แบบไหนเป็นมะเร็งชนิดนี้ต้องใช้แบบไหนบ้างนะคะต้องหาความรู้ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเร่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกแรกด้วยซ้ำไปไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายที่ว่าบอบช้ำมาแล้วมาถึงมาเจอกัญชามารู้จักกัญชามาศึกษากัญชาบางครั้งเนี่ยเวลามันไม่พอฮะเวลาบางครั้งมันไม่พอให้เราได้เยียวยาตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะฮะนี่คือเรื่องของกัญชาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารหรือว่าอะไรมันทุกอย่างเลยในระบบร่างกายนะทุกโรคนะคะมันสามารถช่วยได้เพราะว่ามันเข้าไปช่วยที่ต้นเหตุของการเกิดโรคทุกชนิดนะคะไม่ได้เข้าไปทำการรักษาแต่ละโรคที่เป็นแต่เข้าไปปรับสมดุลในร่างกายทั้งระบบร่างกายของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่นี่คือคุณสมบัติของกัญชานะคะถ้าเราได้รู้จักเราได้ไปศึกษาเราได้ทำความเข้าใจเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่ากัญชาคือพืชมหัศจรรย์นะที่ร่างกายมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีตัวรับพร้อมที่จะรับสารกัญชาแล้วสารกัญชาไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมเลยนะคะสารกัญชาคือสารตัวเดียวที่ร่างกายเรามีที่ร่างกายเราผลิตเองได้แล้วมันพร่องไปด้วยปัจจัยต่างๆมากมายนะคะพอเข้าใจไหมคะคุณสุนันทาคุณสุนันทอสวัสดีค่ะพอเข้าใจไหมคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะเรื่องกัญชามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติง่ายๆนะซื่อๆตรงๆนี่แหละค่ะนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยแต่การที่จะใช้นะคะสำคัญตรงการใช้ค่ะต้องมีความรู้นะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังถ้าใช้มากไปน้อยไปก็ไม่เกิดประโยชน์น้อยไปบางทีก็ไม่ได้ไปถ้าน้อยไปบางทีมันก็ไม่เต็มที่นะคะไม่ได้วิ่งสูบเต็มที่ถ้ามากไปนะคะอาจจะมีถ้ามากไปก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะต่อเนื่องนะคะนั่นคือความสำคัญมากเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลให้ดีแต่เราต้องใช้อย่างพอเหมาะกับร่างกายของแต่ละคนซึ่งร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันตัวรับในร่างกายไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนได้รับนิดเดียวก็โอเคบางคนเยอะแล้วก็ยังไม่รู้สึกนะเพราะแต่ละคนก็ต้องไปศึกษาแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองนะแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะช่วยได้นั่นคือปัจจัยที่บอกว่าทำไมเขาถึงช่วยได้เกือบทุกโรคจริงๆถ้าจะพูดว่าทุกโรคเนี่ยได้ไหมแม้กระทั่งโรคติดเชื้อก็ช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไปช่วยนะเป็นช่วยในเรื่องของป้องกันการติดเชื้อไงฮะคุณพรนิพาใช้ขนาดไหนและราคาถึงจะพอดีต้องสังเกตตัวเองค่ะความกลมกล่อมของตัวเองแต่ละคนจะรู้ตัวเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อให้เป็นโรคแบบเดียวกันนะคะโรคเดียวกันเลยนะคะระยะแบบเดียวกันนะการใช้จำนวนการใช้ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ต้องสังเกตตัวเองสังเกตแบบไหนแบบไหนถึงจะเรียกว่าพอเหมาะแล้วแบบที่จำนวนที่พอเหมาะที่สุดก็คือจำนวนที่ทำให้เราหลับสบายเป็นหลักเลยนะคะถ้าใช้แล้วรู้สึกว่าร่างกายสบายจังเลยหลับสบายเลยเอาจำนวนนั้นเป็นเกณฑ์ถ้าใช้แล้วรู้สึกอุ้ยถ้า THC ด้วยนะคะเพราะสารในกัญชามันมี2ตัวเนาะ THC กับ CBD เนาะจริงๆแล้วมีเป็นหลายร้อยตัวจ้ะแต่ตอนนี้ที่เขาเอามารักษาที่เขาทำการวิจัยแล้วก็ศึกษาจริงๆมันมีหลักๆเลยค่ะก็คือ THC CBD แต่มันจะมี CBD CBG CBN อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งในอนาคตนะคิดว่าต่างประเทศไม่ใช่ประเทศเรานะต่างประเทศเขาคงจะทำการวิจัยออกมานะคะต่อเนื่องกันนะเขาทำการวิจัยต่อเนื่องแล้วก็ในอนาคตนะคะในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะเลยค่ะว่าสูตรตัวเนี้ยใช้กับโรคมะเร็งชนิดนี้ใช้กับโรคชนิดนั้นนะแต่ตอนนี้เราใช้รวมกันไปก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่นานเนาะเขาทำการวิจัยกันไม่นานนี้เองนะคะเพราะเมื่อสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นยาเสพติดถูกไหมมันก็ถูกปิดกั้นเนาะไม่ให้ศึกษาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ขนาดไหนเข้าใจค่ะเป็นลูกใครไม่เชื่อค่ะขอบคุณมากนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องสังเกตตัวเองเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ลูกไข้นะคะเราเป็นคนดูแลลูกไข้เราก็สังเกตลูกไข้ว่าให้ไปขนาดนี้ค่ะ
สำหรับ TSC นะคะสำหรับ CBD ไม่มีปัญหานะให้มากให้น้อยไม่มีปัญหาใดๆแต่สำหรับ TSC นะคะถ้าหากว่าเป็นมะเร็งเป็นไวรัสตับอักเสบนะคะเป็น HIV เป็น AIDS นะคะอันนี้ต้องใช้ TSC ร่วมด้วยก็สังเกตดูเลยนะคะถ้าเกิดอาการที่ว่าแบบเบลอๆมึนๆมาอันนั้นก็อาจจะมากไปเราก็ลดลงนะคะเพิ่มได้ลดได้ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะทีนี้อ่ะพูดสักนิดก่อนจะจบคืนนี้นะคะถ้าเกิดมีอาการแพ้นะคะอย่าตกใจนะอย่าตกใจยังไม่ต้องไปหาหมอนะคะถ้าเกิดอาการแพ้รู้สึกว่าแบบหลอนหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเหมือนจะขาดใจเสียชีวิตเหมือนจะขาดใจตายไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะก็นอนพักนะคะแล้วก็ยกศีรษะสูงแล้วก็นวดค่ะนวดที่ท้ายทอยนวดที่ขมับให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหรือว่าถ้ายังรู้สึกโอเคยังไม่รู้สึกดีขึ้นก็เอาน้ำนะคะแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ดื่มนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะนอนพักผ่อนในอากาศที่ถ่ายเทให้สบายๆนะคะแล้วก็ถ้ายังแย่อยู่นะก็เอามะนาวเป็นลูกนี่ค่ะแล้วก็ขูดเอาผิวมะนาวออกให้มันมีมันเขาเรียกว่าตรงมันตรงเขาเรียกว่าตรงออยของมะนาวอะค่ะที่เป็นลูกอะขูดปั๊บแล้วก็เอามะนาวมาหั่นสไลด์บางๆแล้วก็เคี้ยวทั้งเปลือกเลยนะเคี้ยวมันจะช่วยในเรื่องของการแพ้คือเรียกว่าการเมาการไฮของ THC ค่ะหรือไม่ก็เอานั้นก็ได้ค่ะพริกไทยนะคะเม็ดพริกไทยที่บ้านเป็นเม็ดๆเนี่ยเคี้ยวเลยค่ะนะคะเคี้ยวเลยนะคะหรือดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะอันนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการเมาได้นะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็โอเคดีค่ะเอาตัวที่สกัดมาแล้วใช่ไหมคะหรือเอามาต้มกินคะตัวสกัดอะค่ะหมายถึงอะไรเอ่ย เอาตัวที่สกัดมาแล้วใช่ไหมคะหรือเอามาต้มกินเองหมายถึงหมายถึงอันนี้เราพูดถึงตัวสกัดอะเราพูดถึงสารสกัดนะคะคุณพรนิพาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นใบก็ไม่มีปัญหานะถ้ามีเป็นใบนะถ้าเรามีเป็นใบอยู่เราก็เอามาทำเป็นชาได้เอาน้ำร้อนๆใส่เข้าไปนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ดื่มเป็นชาได้นะคะ แต่อันนั้นมันจะมีสารเบื้องต้นคือถ้าเป็นมันจะมี THC A CBD A มันจะมีอยู่ในนั้นนะคะอยู่ในครบหมดในใบนะคะกินได้ค่ะถ้ามีอยู่แล้วนะคะแต่ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าต้องรู้นะคะที่มาที่ไปของใบอันนั้นเราปลูกเองไหมหรือว่าเราไปรับมาจากที่ไหนแล้วมันมีสารปนเปื้อนอะไรมันสะอาดพอไหมต้องดูให้ดีนะคะถ้าไม่มีสารปนเปื้อนก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าที่เราพูดถึงนี้สกัดค่ะนะคะเป็นเอาที่สกัดค่ะเพราะว่าสกัดเนี่ยมันสามารถกำหนดโดสได้มันเป็นทางการแพทย์เขาจะใช้แบบสารสกัดนะคะในการรักษานะคะในการดูแลใช้การสกัดเพราะว่าการสกัดเนี่ยมันเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยมันจะต้องสกัดเท่านั้นมันถึงจะเอาคุณสมบัติคือเอาตัวยาออกมาจากดอกได้นะโดยการสกัดนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้สกัดนะก็จะมีประสิทธิภาพในการที่กำหนดโดสได้นะว่าควรจะใช้โดสเท่าไหร่แต่ละคนนะคะแตกต่างกันนะคะพอเข้าใจนะคะพอเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะโพสต์แล้วก็สอบถามมาได้นะคะถ้ามีปัญหาใดๆก็สอบถามมาได้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีให้ลึกๆเพราะนี่คือทางเลือกนึงเลยนะคะที่สามารถใช้ร่วมกับแผนปัจจุบันได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจของพี่เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลับสบายฝันดีทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ